อาจารย์มานพพบปัญหาเฮ้ยแม็กเนี่ยพอสิ้นปีเราต้องปรับปรุงดอกเบี้ยครั้งรับใช่ไหมใช่ปรับปรุงก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประกาศเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราในเดือนกุมภาปีหน้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะตั้งครั้งรับเท่าไหร่ครั้งรับเท่าไหร่ใช่ปะเราจะคำนวณจากวันที่เขาประกาศจนถึงสิ้นปีหรือว่าวันที่เราซื้อมาจนถึงสิ้นปีโอเคครับผมเข้าใจปัญหาของพวกคุณแล้วปัญหาของคุณก็คือว่าคุณไปซื้อเงินลงทุนมาใช่ไหมซื้อมาแล้วก็พอมาถึงสิ้นปีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยหรอกเพราะว่าดอกเบี้ยมันไปรับปีหน้ามันยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ถึงกำหนดรับคุณก็ไม่มีสิทธิ์รับดังนั้นพอถึงตอนสิ้นปีเนี่ยผมเขียนตารางเส้นสูตรณวันที่31ธันวาคมนะคุณกำลังถามว่าจะปรับปรุงอย่างไรเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีงวดต่อมาก็คือ1กุมภาพันธ์เขาจะจ่ายเงินไปผมก็ปี55ใช่ไหมเขาจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่1กุมภาพันธ์นั้นนะมันก็ต้องเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ปี56ถูกป่ะงวดของมันก็คือกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นั่นแหละแต่ว่าคุณกำลังบอกว่าคุณไปซื้อหุ้นตัวนี้มาณวันที่1มีนา1มีนาคำถามอยู่ว่าณวันที่31ธันวาคมเนี่ยจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยกี่บาทการที่จะรู้ว่ากี่บาทได้ก็คือต้องรู้ก่อนว่ากี่เดือนนับณวันที่หุ้นจ่ายดอกเบี้ยกันหรือณวันที่เราไปซื้อมาจนถึงสิ้นปีคำถามก็คือนับจาก1กุมภาจนถึงสิ้นปีหรือนับจาก1มีนาที่เราไปซื้อมาเป็นของเราจนถึงสิ้นปีก็ผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับณวันที่คุณไปซื้อมาในคุณลงบัญชีมั้ยลงคุณเดบิตด้วยดอกเบี้ยรับถูกปะดอกเบี้ยรับผมสมมุติเลยนะว่างวดกุมภาจนถึงกุมภาเนี่ยก็คือ1งวดเนี่ยดอกเบี้ยมันคือ12บาทสมมุติว่ามันคือ12บาทก็ตกเดือนละบาทใช่ไหมใช่ตกเดือนละบาทดังนั้น1รอบกุมภาถึงกุมภานั้น12บาทณวันที่คุณไปซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนที่ขายหุ้นให้กับคุณถูกป่ะครับคุณนับช่วงไหนถึงช่วงไหนนับช่วงกุมภานับช่วงที่จ่ายดอกเบี้ยล่าสุดจนถึงวันที่เราซื้อกี่เดือนครับ1เดือน1เดือนก็คือ1บาทถูกป่ะใช่คุณเดบิตดอกเบี้ยรับ1บาทครับพอมาถึงคำถามมากว่าเมื่อหุ้นเป็นของเราแล้วพอถึงสิ้นปีเราจะต้องเครดิตดอกเบี้ยรับกี่บาทตามที่วีรวัฒน์ถามเลยดอกเบี้ยรับเนี่ยจะต้องบันทึกกี่บาทครับคำตอบก็คือจะต้องนับจากวันที่กำหนดจ่ายดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีก็คือนับจากกุมภาจนถึงสิ้นปีนั้นกี่เดือนครับ11เดือน11เดือนก็11บาทเพราะว่ามันตกเดือนละบาทใช่มั้ยดังนั้นตอนสิ้นปีเราจะต้องปรับปรุงเครดิตดอกเบี้ยรับ11บาทเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาเช็คดูว่าถูกหรือเปล่าเราต้องเปิดบัญชีแยกเพศเปิดบัญชีแยกเพศนะครับดอกเบี้ยรับตอนที่เราไปซื้อมาเราเดบิตดอกเบี้ยรับ1บาทสิ้นปีปรับปรุง11ลบกันยอดคงเหลือก็คือ10ซึ่งถือเป็นรายได้ของเราเราควรต้องมีรายได้10บาทนะครับการที่เราจะมีรายได้10บาทได้นั้นก็แปลว่าเราจะต้องถือครองหุ้น10เดือนด้วยดูสิครับว่าระยะเวลาการถือหุ้นของเราในปีนี้นั้นกี่เดือนมีนาถึง31ธันวาคมกี่เดือนครับ10เดือน10เดือนก็เป็นไปตามที่เราคำนวณได้เลยถูกป่ะสรุปก็คือว่าตอนที่เราไปซื้อหุ้นมาเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเราจะต้องเดบิตดอกเบี้ยรับเอาไว้ก่อนแล้วพอมาถึงสิ้นปีเราก็มีการปรับปรุงสุดท้ายตัวเลข2ตัวนี้จะหักกบลบกันเป็น10บาท10บาทก็คือระยะเวลาที่เราถือหุ้นอยู่เราตามความเป็นจริงโอเคครับหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วครับ